ค่ะสวัสดีค่ะทุกท่านนะคะวันนี้อาจารย์ลักษ์ก็จะมาพูดถึงในเรื่องของความฝันนะซึ่งมีหลายๆท่านเนี่ยถามเข้ามาว่าถ้าฝันเห็นแบบนี้จะเกิดอะไรขึ้นนะคะหรือจะตีเป็นตัวเลขอะไรได้บ้างนะคะอันนี้ก็มีหลายๆท่านมาถามนะอาจารย์ลักษ์ก็เลยคัดมานะคะว่าในความฝันของแต่ละคนนะคะหรือของแต่ละข้อความที่ถามเข้ามาเนี่ยเป็นอย่างไรบ้างเราเริ่มเลยนะคะว่าถ้าเกิดใครก็แล้วแต่ที่ฝันเห็นหนอนฝันเห็นหนอนเนี่ยเขาบอกว่าค่อนข้างเป็นความฝันที่ดีนะเพราะว่าหนอนเนี่ยมันเหมือนกับเป็นสิ่งหนึ่งซึ่งเป็นสัตว์นำโชคให้กับเราในเรื่องของความฝันนะคะแต่ต้องดูด้วยนะว่าความฝันตรงนั้นนะคะหนอนเนี่ยมันอยู่ตรงไหนถ้ามันอยู่แบบรอบๆเราเนี่ยนะคะอันนี้ก็ถือว่าสิ่งรอบข้างเราดีแต่ถ้าไต่ตามตัวเรานะอยู่ในร่างกายเราตามแขนตามขาตามหน้าตามเนี้ยก็บอกว่าคุณกำลังจะมีโชคนะคะอันนี้ก็ถือว่าโอเคมีสิ่งดีๆเข้ามาถ้าเกิดในเรื่องของหน้าที่การงานก็จะมีการได้รับการเลื่อนตำแหน่งมีความก้าวหน้าในเรื่องของการงานนะคะการเงินช่วงนี้ก็ดีมากๆเลยนะคะแต่ว่ามันเป็นแค่ระยะสั้นๆเขาบอกว่าช่วงนี้มันเป็นลักษณะของน้ำขึ้นให้รีบตักค่ะตามคำโบราณว่านะแล้วก็สิ่งหนึ่งที่ต้องระมัดระวังสักนิดนึงค่ะว่าจะเจอกับคนที่เข้ามาหาเรานะคะถ้าในเรื่องของความรักเนี่ยแต่มันเป็นแค่ระยะสั้นๆเท่านั้นทีนี้มันมีอันนึงค่ะว่าถ้าเราเจอหนอนที่มันมาอยู่กับตัวเราแล้วมันมีการเจาะเรานะคะมีการกัดกินเนื้อเราเนี่ยอันนี้คุณต้องระมัดระวังสุขภาพให้มากๆแล้วก็อีกเรื่องนึงนะคะว่าจะมีเรื่องเดือดเนื้อร้อนใจนะคะคนรอบข้างจะนำเรื่องเดือดเนื้อร้อนใจเนี่ยมาให้กับเรานะคะอันนี้ก็ต้องระมัดระวังนะคะเพราะฉะนั้นดูด้วยค่ะว่าฝันเห็นหนอนเนี่ยในความฝันนั้นเป็นอย่างไรทีนี้ในเรื่องของตัวเลขค่ะเวลาเราฝันเห็นหนอนเนี่ยตัวเลขที่จะมากับความฝันตรงเนี้ยมักจะเป็นเลข1เลข9นะคะเลข6แล้วก็เลข7นะอันนี้ก็จะเป็นตัวเลขในเรื่องของตัวหนอนนะคะดูนะคะอย่าลืมนะว่าหนอนในความฝันเราเป็นอย่างไรบ้างเอาละค่ะก็ได้ตอบคำถามครบถ้วนแล้วนะคะใครที่มีคำถามเพิ่มเติมนะคะก็ขอให้คอมเมนต์มานะคะแล้วก็เดี๋ยวทางทีมงานก็จะคัดมาให้อาจารย์ลักษณ์นะคะอาจารย์ลักษณ์จะเข้ามาตอบในเรื่องของความฝันให้กับทุกท่านด้วยเช่นกันนะคะขอให้ทุกคนโชคดีค่ะสวัสดีค่ะ